เพื่อนๆครับวันนี้ปอพาเพื่อนๆนะครับมาชมหน้างานการตกแต่งบ้านนะครับที่โครงการที่มีชื่อว่าอินดี้บางนา2นะครับผมและนี่นะครับเราก็กำลังจะทำการตกแต่งบ้านทั้ง2หลังนี้นะครับจุดประสงค์ก็คือเพื่อปล่อยเช่านะครับเหตุผลนะครับคือว่าตอนนี้เราลองมาพิจารณาการตกแต่งบ้านเพื่อปล่อยเช่าลองดูนะกันนะครับเพราะว่าการที่ทำบ้านปล่อยเช่าเนี่ยมันดีกว่าคอนโดยังไงอันนี้คือแล้วแต่นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะพิจารณาการลงทุนในแบบไหนนะครับการที่ถือบ้านลงทุนเนี่ยก็คือเหมือนเราได้ผู้เช่ามาทีหนึ่งทีเดียวนะครับแล้วก็รับค่าเช่าที่สูงขึ้นนะครับแต่แน่นอนนะครับว่ามันก็ตามมาด้วยราคาที่มันสูงขึ้นเหมือนกันนะครับในการที่จะซื้อบ้านแบบนี้นะครับ okay. ก็เจ้าของนะครับซื้อบ้าน2หลังนี้ไว้นะครับเพื่อปล่อยเช่านะครับที่อินดี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันข้างในดีกว่านะครับว่าเรากำลังจะทำอะไรบ้านนะครับสำหรับที่อินดี้นี้นะครับไปก็สำหรับที่อินดี้นี้นะครับบ้านมันจะหน้ากว้างประมาณ 5.5 เมตรนะครับลึกนะครับในตัวบ้านนะคือ 6.6 เมตรนะครับก็บ้านมันหน้ากว้างแบบนี้เราก็จอดรถได้2คันนะครับหรือว่าถ้าซ้อนก็คือซ้อนหน้าบ้านได้อีกคันนึงก็น่าจะประมาณสัก3คันนะครับเพราะว่าอันนี้ก็แล้วแต่ว่านิติเนี่ยเค้ายอมหรือเปล่านะแต่ส่วนมากผมก็เห็นเค้าก็ยังจอดกันอยู่นะครับผมก็ตรงส่วนนี้เนี่ยมันเป็นโถงลิฟวิ่งใหญ่ๆเลยนะครับก็เอาไว้เป็นliving dining kitchen combine กันเลยนะครับพอบ้านมันมีหน้ากว้างที่ค่อนข้างจะกว้างเนี่ยทําให้ห้องเนี่ยมันดูแบบค่อนข้างจะโปร่งนะครับแล้วก็ combine ตัวฟังก์ชันไว้แบบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะดีเลยนะครับตรงส่วนนี้เราออกแบบไว้นะว่าเดี๋ยวจะมีโซฟานะครับตั้งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าตามแพลนเดิมเลยนะครับตรงนี้จะเป็นตัวที่เป็น dining นะครับโต๊ะเดียวเลยนะครับวางอยู่ตรงนี้นะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าในรูปมันจะออกมาดูสวยนะครับแต่ว่าเราคิดอย่างนี้นะครับว่าการปล่อยเช่าบ้านนะครับก็จะต้องให้มันได้ฟังก์ชันที่มันตอบโจทย์ด้วยนะครับเราก็เลยอาจจะขยับเลเยอร์สักนิดนึงนะครับคือปอก็จะมูฟตัวโต๊ะทานอาหารเนี่ยมาอยู่ข้างนี้แทนนะครับอาจจะใช้โต๊ะที่มันไซส์เล็กหน่อยนะครับแล้วก็ทางฝั่งนี้เนี่ยอาจจะใช้เป็นเหมือนม้านั่งนะครับก็จะประหยัดพื้นที่ลงไปเพื่อให้เหลือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเอาไว้วางตัวโต๊ะทำงานไว้นะครับผมแนวทางการตกแต่งครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบโมเดิร์นคลาสสิกนะครับอันที่บอกไว้ก่อนเนาะทีนี้นะครับมาดูในส่วนของตัวคิทเช่นนะครับก็เขาไม่ได้แถมอะไรมาให้เลยนะครับแม้กระทั่งครัวนะครับแต่ว่าก็จะมีตัวงานระบบอะไรเงี้ยรอไว้แล้วนะตรงส่วนนี้นะครับเราก็เลยออกแบบเป็นตัวบิวอินนะครับตัวฐานบิวอินเนี่ยเราใช้เป็นซีเมนต์บอร์ดนะครับเหตุผลคือ1คือมันสวยงามนะเพราะว่าตัวซีเมนต์บอร์ดเนี่ยมันจะติดลามิเนตเข้าไปได้แล้วก็จะทําให้ตัวความกว้างหรือว่าอะไรถ้าเป็นครัวปูนมันจะหนาๆนะครับแต่ถ้าเป็นซีเมนต์บอร์ดมันก็จะบางๆแบบนี้นะครับเหมือนกันกับงานบิวอินเลยครับคือมันจะได้เรื่องของความทนทานด้วยแล้วก็ความสวยงามก็ตามมานะครับก็จะเป็นตัวครัวบิวอินตัวนี้นะครับก็สามารถเวลาเรามองเข้ามาเนี่ยมันก็จะดูสวยงามเข้าไปนะครับเพราะว่าเหตุผลคือถ้าสมมุติเรามองเข้ามานะแล้วเห็นเป็นครัวปูนนะมันก็อาจจะดูแบบดูไม่คูลนะอันนี้นะครับก็เราก็เลยออกแบบเป็นตัวซีเมนต์บอร์ดนะครับแล้วก็ใช้เป็นงานเหมือนบิวอินเข้ามาตกแต่งที่นี่นะครับในส่วนของชั้นล่างเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะคือเรียกได้ว่าลงทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับสำหรับงานตกแต่งบ้านนะครับไม่แถมอะไรมาให้เลยนะครับด้านหลังเลยนะครับลืมพาไปดูด้านหลังก่อนด้านหลังเนี่ยจริงๆเนี่ยหลายคนน่ะถ้าซื้อบ้านแบบทาวน์โฮมแบบนี้นะครับก็จะมักจะเหมือนต่อเติมแล้วก็ทําครัวด้านหลังเพื่อเป็นครัวไทยหรือว่าเป็นลานซักล้างอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เราจะไม่ได้ทําอะไรเพราะเราจะปล่อยเช่าเนาะก็อาจจะต้องมีการเคลียร์พวกหญ้านะที่มันขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่โครงการนี้ดีนะครับใช้ตัวบานสไลด์ที่เป็นเหมือนแบบเฟรมมันเล็กๆด้วยนะแบบนี้ดีนะของคัสตอมนะค่อนข้างจะโอเคนะครับดูบางๆดูเฉียบๆดีเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันดีกว่านะครับอันนี้ครับเดี๋ยวพามาดูในส่วนของห้องนอนเล็กก่อนนะครับห้องนอนเนี่ยมันก็จะอารมณ์ประมาณแบบ2จุดกว่าๆนะครับคูณ3อะไรประมาณนี้ครับคือมันจะค่อนข้างจะเล็กนะก็แล้วแต่ว่าคุณจองแบบห้องนี้เป็นแบบไหนอาจจะเป็นห้องที่เอาไว้เป็น walk-in closet เพิ่มก็ได้หรือว่าอาจจะเอาไว้เป็นห้องนอนเลยจริงๆจังก็ได้นะครับก็ห้องนี้ก็ประมาณนี้นะครับห้องนึงที่เป็นห้องนอนเล็กเหมือนกันนะครับไม่มีห้องน้ําในตัวนะครับก็เหมือนกันเลยเห็นมั้ยครับก็จะเล็กๆเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเล็กกว่าห้องเมื่อกี้นิดนึงนะครับอันนี้อาจจะเป็นห้องทํางานเพิ่มเติมก็ได้นะครับเวลาอยากจะทํางานแบบจริงจังขึ้นมานะครับขึ้นไปทํางานข้างบนได้นะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้คือเป็นห้องน้ําเนาะก็ใช้ร่วมกันนะครับ3คนเนี่ยใช้ร่วมกันนะครับเอ้ย2ห้องนี้นะครับใช้ห้องนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราพาไปดูมาสเตอร์เบดรูมของที่นี่นะครับมาสเตอร์เบดรูมที่นี่เนี่ยก็จะมีในส่วนของห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําในตัวอยู่แล้วเนาะแล้วก็เป็นห้องที่เป็นห้องข้างหน้านะครับติดกับถนนใหญ่ตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างจะกว้างพอสมควรเลยนะครับสําหรับห้องนี้นะครับเราก็ทําการทําสีอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะมีงานติดคิ้ว
แล้วก็จะค่อยๆเริ่มลงตัวเฟอร์นิเจอร์บิวอินเข้ามานะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยแน่นอนครับเป็นตัวตู้เสื้อผ้าของคนในมาสเตอร์เบดรูมนะครับแล้วก็มีวางเตียงนะครับแล้วก็วางตัวโต๊ะเครื่องแป้งครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแพลนครับที่จะตกแต่งบ้านที่อินดี้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีครับเดี๋ยวผมจะขออัปเดตนะครับในงานการตกแต่งที่อินดี้บางนา2เนี่ยนะครับผมตอนนี้พออยู่ในส่วนของห้องนอนนะครับซึ่งที่เป็นมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยเราทำการติดคิ้วนะครับทำสีไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปอัปเดตด้านล่างนิดนึงนะครับผมพวกห้องเล็กๆเนี่ยก็คือเราทาสีไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับทาสีแล้วตรงนี้นะครับเราอยู่ในส่วนของ living room นะครับซึ่ง living room เนี่ยเราก็ทำสีไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการติดคิ้วติดอะไรเนี่ยแล้วเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเนี่ยที่เราจะทำกันต่อก็คืออยู่ในส่วนนี้นะครับโซนที่เป็นห้องครัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะติดตั้งพวกตู้ครัวต่างๆนะครับแล้วก็ตู้ครอบตัวเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็เป็นนั้นว่าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูกันอีกทีละกันนะครับผมแล้วครับเอากันแบบเรียวๆเลยนะครับหลังจากที่แต่งบ้านไปนะครับตอนช่วงปลายปีนะครับก็คือประมาณสัก30เนี่ยประมาณเนี้ยคือแต่งเสร็จนะครับแล้วก็ประมาณ1อาทิตย์นะครับคือ2อาทิตย์แล้วกันครับวันนี้วันที่9นะครับมกราคมนะครับกำลังจะเปิดบ้านนะครับทำสัญญานะครับให้กับผู้เช่าชาวจีนนะครับเป็นexpat นะครับมาจากชาวจีนนะครับแล้วก็มาอยู่ที่เมืองไทยนะครับแล้วก็ลูกต้องการเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่บางกอกพัฒนานะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังทำการเซ็นสัญญาอยู่นะครับเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ปอนะครับอยากจะแชร์นะครับให้เห็นถึงความสำคัญนะครับของงานตกแต่งนะครับสำหรับการลงทุนในอสังหานะครับก็เลยทำเคสให้ดูนะครับว่าถ้าเราตกแต่งนะครับแล้วก็เอามาลองปล่อยเช่าด้วยนะครับเราจะสามารถทำยิวได้สูงขึ้นแค่ไหนนะครับผมอันนี้ก็โชว์ให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะอ๋อเดี๋ยวปอไล่เรียงไทม์ไลน์กันสักนิดนึงนะครับสำหรับงานตกแต่งแล้วก็ปล่อยเช่าบ้านหลังนี้นะครับผมประมาณครับวันที่1ธันวาช่วงต้นธันวาครับเราเริ่มเข้าทำการตกแต่งนะครับบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็ไปเสร็จช่วงท้ายปีพอดีนะครับประมาณวันที่30ธันวานะถ้าปอจะมีคือวันศุกร์ด้วยนะครับก็ทำการตกแต่งเสร็จเรียบร้อยเนาะนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยพอเปิดปีใหม่มาเนี่ยเจ้าของก็ทำการทยอยนะครับลงพวกเครื่องใช้ฟ้านะครับทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็รวมไปถึงการไล่ติดแอร์ของบ้านทั้ง2หลังนี้ด้วยนะครับผมบ้านที่ปออยู่ตรงนี้นะครับคือยังไม่ได้ปล่อยเช่าเนาะแล้วก็กำลังทำการปล่อยเช่าอยู่นะครับส่วนบ้านข้างๆกันนะครับคือได้ผู้เช่าไปเรียบร้อยนะครับนะครับผมคือมาลงเครื่องใช้ฟ้าจบนะครับเมื่อวันที่ประมาณ7นะครับ7มกราคมนะครับผมหลังจากปีใหม่นะครับแล้วก็วันเดียวกันนะครับก็ทำการถ่ายรูปนะครับเก็บภาพต่างๆนะครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วก็วันเดียวกันตอนช่วงกลางคืนครับปอก็กระจายพวกรูปพวกวิดีโอต่างๆเนี่ยไปให้กับเอเจนต์นะครับที่ทำงานร่วมกับปอนะครับผมให้เขาเอาไปโพสต์หาคนเช่านะครับรวมถึงปอก็พยายามหาคนเช่าด้วยนะครับผมวันที่9นะครับ2วันถัดมานะครับผมก็ได้ผู้เช่านะครับติดต่อมานะครับสนใจเราอยากจะดูตอนเที่ยงเนาะเราก็มาตอนเที่ยงเปิดบ้านอะไรให้ดูเรียบร้อยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าช่วงประมาณบ่ายสามเอ้ยประมาณบ่ายสองเขามีนัดอีกเจ้าหนึ่งในหมู่บ้านเดียวกันนะครับเพื่อดูเทียบว่าเขาตัดสินใจหลังไหนนะครับคือเขานัดไปแล้วนะครับก็ไม่อยากเสียมารยาทเขาก็ไปดูอีกหลังหนึ่งนะครับที่นัดไปแล้วนะครับแล้วก็ประมาณสักสี่โมงเย็นนะครับก็ติดต่อกลับมาบอกว่าอยากทำสัญญาเช่าเลยนะครับผมสะดวกไหมวันนี้เลยเพราะว่าเขาอยากจะย้ายเข้าวันรุ่งขึ้นแล้วนะครับก็เลยรีบทำการคอนเฟิร์มกับเจ้าของบ้านนะครับบาร์นะครับนัดกันอีกทีคือ1ทุ่มนะครับมาเซ็นสัญญานะครับก็ได้ถ่ายคลิปไปให้ดูเลยนะครับว่าเรียวๆกันเลยนะครับผู้เช่าที่ได้เป็นนะครับคนจีนนะครับทำงานที่เมืองไทยนะครับผมเอาลูกมาด้วยนะครับมาเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับลูกแบบตัวนี้เดียวนะครับน่าจะประมาณแบบ3 4ขวบอะไรอย่างงี้นะครับตัวเล็กๆเลยครับมาเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่อเมริกันสคูลลาฟเฟอร์นะครับอยู่แถวๆบางนานี่เองนะครับใกล้ๆนะครับผมก็เ
ขาเลือกตัดสินใจเช่าที่นี่เพราะว่ามันค่อนข้างจะใกล้กับโรงเรียนลูกของเขานะครับผมก็ได้ผู้เช่าเรียบร้อยนะครับราคาค่าเช่าอยู่ที่ 40,000 บาทนะครับราคาตั้งอยู่คือ 45,000 บาทนะครับประจบต่อรองกันไปต่อรองกันมาอยู่ที่ 40,000 บาทนะครับผมอ่ะนี่นะครับก็จะแสดงให้เห็นว่ามันค่อนข้างจะรวดเร็วพอสมควรนะครับในการหาผู้เช่านะครับผมถ้าเป็นบ้านปกตินะครับถ้าลองไปเสิร์ชดูเนี่ยราคาค่าเช่าจะอยู่ที่ประมาณ 25,000 นะครับ 30,000 บาทนะครับสำหรับบ้านไซส์นี้นะครับผมก็ถ้าเราได้ 40,000 บาทนี้นั่นหมายว่าได้ค่าเช่ามากขึ้นถึง 150% เลยนะทีนี้นะครับมาดูในส่วนของตัวเลขกันบ้างนะครับการคำนวณการลงทุนอสังหานะครับนี่เราเป็นช่องชื่อ Property นะครับลงทุนอสังหานะครับก็ต้องมีตัวเลขกันมานิดนึงนะครับเพื่อเป็นเกร็ดความรู้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็ลองเรียนรู้ไว้นะครับในการหา yield นะครับจากการลงทุนนะครับก็จะเอาค่าเช่าคูณด้วย12นะครับหารด้วยราคาขายนะครับบวกกับค่าตกแต่งนะครับผมทีนี้นะครับบ้านหลังนี้นะครับซื้อตอนเปิดโครงการเลยนะครับตอนนี้อาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้วอันนี้เป็น reference ราคาเปิดโครงการนะครับ 3,600,000 บาทนะครับติ้งไว้นะครับผมตกแต่งไปนะครับรวมเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมแอร์ทุกอย่างครับผมจะเขียนไว้ว่าประมาณ 700,000 ถึง 800,000 แล้วกันครับทีนี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะว่าตกแต่งไปเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ทําลดลงนะครับมันก็จะทําให้ yield สูงขึ้นแน่นอนครับแต่ว่าเราคิดประมาณนี้ก่อนแล้วกัน 800,000 เลยแล้วกันนะตัวเลข 800,000 ครับเพราะฉะนั้นรวม2อันนี้นะครับ 3,600,000 กับ 800,000 ต้นทุนอยู่ที่ 4.4 ล้านบาทนั่นเองครับผมเอาราคาค่าเช่า 40,000 บาทนะครับผมคูณกับ12นะครับแล้วก็หารด้วย 4.4 ล้านนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาคำนวณกันดูนะครับว่าตัวเลขจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผม 40,000 นะครับคูณ12นะครับหารด้วย 4,400,000 นะครับตัวเลขออกมาอยู่ที่ 10.9 นะครับหรือว่า 10.9% นะครับปกยิวนะครับ 10.9% 11% นะครับโอ้เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะสูงมากเลยนะถ้าใครที่ลงทุนในสังหาอยู่แล้วนะพอจะทราบอยู่แล้วนะว่ายิวระดับเนี้ยถือว่าโอ้โหใช้ได้เลยนะครับหรือว่าใครที่ลงทุนคอนโดนะครับก็จะพอทราบนะว่ายิวคอนโดเนี่ยเราคุยกันอยู่ที่ประมาณ 5-6% เท่านั้นเองนะแต่ว่าถ้าเป็นยิวสำหรับบ้านที่ปล่อยเช่า expat เนี่ยสามารถเรียกได้ถึง 11% นะครับถือว่าสูงมากเลยนะครับและก็ยังไม่พอเนาะถ้าเจ้าของแบบเขาอาจจะรอได้หรือว่าอาจจะใจเย็นอีกหน่อยนะครับสามารถหายิวได้สูงกว่านี้นะครับผมแน่นอนครับว่าอาจจะ 45,000 เป็นไปได้ 50,000 เป็นไปได้นะมันขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะเวลาต่างๆด้วยแล้วก็วิธีการทำการตลาดหรือว่าการหาลูกค้าที่จะมาซัพพลายให้กับบ้านหลังนี้นะครับอันนี้ให้ไว้นะครับสำหรับยิวสำหรับบ้านที่ปล่อยเช่า expat เนี่ยค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเพื่อนๆนะครับลงทุนอยู่ที่ยิวเท่าไหร่นะครับลองคอมเมนต์บอกปอมากันนิดนึงว่าคอนโดนะครับยิวที่เพื่อนๆได้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วบ้านที่เพื่อนๆปล่อยเช่าได้ยิวอยู่ที่เท่าไหร่ครับลองคำนวณกันเล่นๆมาคอมเมนต์กันบอกปอกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมทีนี้นะมาดูในส่วนของว่าอะไรบ้างนะครับที่จำเป็นนะครับสำหรับการลงทุนปล่อยเช่าบ้านแบบให้ expat แบบนี้นะครับผมตอนนี้นะปอกำลังเดินขึ้นมาที่ชั้น2นะครับสำหรับบ้านอินดี้นะครับแล้วก็เดินขึ้นมาจะเห็นว่านี่มีกระจกนะครับที่ส่องเห็นนะครับตัวมาสเตอร์เบดรูมนะครับผมพอเดินเข้ามาที่นี่จะมี3ห้องนอนครับนี้นะครับเป็นห้องนอนหนึ่งนะครับที่ทำการตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เป็นห้องนอนที่ว่างอยู่นะครับผมจะพูดนะครับว่าห้องนี้เนี่ยมีความจำเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองต่อกันนะครับผมและตอนนี้ครับผมอยู่ในส่วนของ Master Bedroom นะครับที่หมู่บ้านอินดี้นะครับที่เราตกแต่งไปนะครับแล้วก็โดนตาต้องใจนะครับผู้เช่านะครับเอาเป็นเคส study ไปเลยนะครับสำหรับคนจีนนะครับที่เดินเข้ามาดูบ้านหลังนี้นะครับที่เขาโอเคก็คือเตียงเนี่ยครับเป็น6ฟุตนะครับอันนี้จะเป็นนะนะครับผมสำหรับเตียง6ฟุตนะครับคืออารมณ์แบบบ้านเนี่ยคือรู้อยู่แล้วว่ามันใหญ่นะครับผมไปเขี่ยมๆนะครับลดขนาดเตียงให้กลายเป็น5ฟุตอย่างเงี้ยไม่โอเคนะถ้างั้นลงเตียง6ฟุตได้ลงเตียง6ฟุตไปเลยนะครับผมคอนโดเนี่ยอีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่าสเปซเนี่ยมันจำกัดเป็นไปได้อยากได้6ฟุตอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามันจำกัดจริงๆเนี่ยก็ต้อง5ฟุตนะครับผมอันนี้ให้ไว้เป็นไอเดียนะครับสำหรับใครที่จะปล่อยเช่าบ้านนะครับเตียง6ฟุตนะครับโดยเฉพาะเนี่ยถ้า6ฟุตเนี่ยมันสามารถรับฝรั่งที่แบบเป็นคู่สามีภรรยากันนะครับเขาอยากได้เตียงแบบ king size อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้น6ฟุตเนี่ยจำเป็นนะครับผมแล้วก็ไอ้เรื่องสไตล์การตกแต่งเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ preference หรือว่าความชอบเนาะถ้าแต่งออกมาสวยเนี่ยมันก็สามารถดึงดูดคนเช่าได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับทางด้านต่อมานะที่เราทำอะไรไปนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าสำหรับบ้านหลังนี้เราทำเป็นตู้ built in นะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับเก็บของได้ค่อนข้างจะเยอะเนาะอันนี้ก็จะเป็นที่ถูกใจอยู่แล้วนะครับสำหรับ
คนที่จะมาเช่านะยิ่งตู้ใหญ่นะครับเก็บของได้เยอะเนี่ยก็โอเคอยู่แล้วเนาะมันจะมีทั้งแบบพวกกระเป๋าลากที่เขาเดินทางมาจากต่างประเทศนะก็สามารถเทิร์นขึ้นไว้ตรงนี้ได้นะครับชั้นข้างบนเนี่ยก็ใหญ่เลยนะครับเอาไว้เก็บของนะครับที่ไม่ค่อยได้จําเป็นต้องใช้นะครับยกขึ้นไปนะครับมีตัวนี้นะครับเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับที่ติดไว้ให้กับลูกค้าของเรานะครับผมก็มีโต๊ะเครื่องแป้งตัวนี้นะครับจริงๆเนี่ยคือเขาออกแบบมานะคือไอ้ก้อนตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนปูนนะครับผมตอนแรกก็มีไอเดียว่าทำเป็นพวกเบาะมานั่งดีไหมนะครับผมเอาไว้แบบชมวิวนะครับแต่คือวิวตรงนี้มันวิวบันไดมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็เลยคิดซะว่าเอาตัดเป็นขาตัวโต๊ะแต่งหน้าไปเลยนะครับแล้วก็วางสตูเล็กๆพร้อมกันกับตัวกระจกนะครับก็มองมันว่าเป็นโต๊ะเครื่องแป้งไปแล้วกันนะครับส่วนตรงข้ามกันปลายเตียงนะครับก็จะมีในส่วนของโต๊ะทำงานนะครับอาจจะเป็นทำงานแบบเบาๆแล้วกันนะครับตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงว่าโต๊ะข้างล่างเนี่ยก็จะมีโต๊ะทำงานอีกเหมือนกันนะครับเอาไว้สำหรับแบบ work from home นะครับทำงานจริงจังด้านล่างนะครับคือแยกส่วนกันนะส่วนที่เป็นนอนก็คือนอนนะครับส่วนข้างล่างนะครับก็น่าเน้นทำงานเน้นลิฟวิ่งไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าด้วยความว่ามันเป็นบ้านแล้วเนาะพอมันเป็นบ้านเนี่ยมันสามารถจะสั่นสเปซได้ค่อนข้างจะง่ายกว่านะครับผมห้องนอนที่ปอให้ดูนะครับที่มันว่างๆไว้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเขารีเควสเพิ่มนะครับว่าอยากจะได้เตียง3ฟุตเพิ่มกับตัวตู้นะครับให้กับแม่บ้านนั่นเองครับผมนี่นะครับพอมันมีความเป็นบ้านนะครับเขาจะอยากจ้างแม่บ้านนะครับมาช่วยดูแลลูกเขาอีกทีนึงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ห้องที่3เนี่ยมันเป็นห้องสำหรับแม่บ้านนั่นเองนะครับผมไปดูคร่าวๆห้องที่2แล้วเดี๋ยวเราไปดูชั้น1กันอีกทีนึงนะครับไปต่อนะครับห้องที่2หรือว่าห้องควีนนั่นเองครับก็จะมีครบอยู่แล้วนะก็สามารถวางได้5ฟุตนะครับแล้วก็มีตัวตู้บิลท์อินนะครับที่เราทําขึ้นมานะครับผมแล้วก็มีตัวโต๊ะเครื่องแป้งตัวนี้นะครับที่เอาไว้วางพวกโต๊ะเครื่องแป้งอาจจะเป็นโต๊ะหนังสือสำหรับเด็กๆก็ได้นะครับอันนี้ก็คอมไบฟังก์ชันไปเพราะว่าห้องมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับ5ฟุตนะครับเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันต่อดีกว่านะครับเรามูฟมาในส่วนของลิฟวิ่งรูมนะครับซึ่งลิฟวิ่งรูมที่นี่เนี่ยจะคอนเนคกันหมดครับในส่วนของลิฟวิ่งคิทเช่นดินิ่งพร้อมกันกับเวิร์กอิ่งสเปซนะครับตรงบริเวณด้านล่างนะครับผมทั้งภาพรวมในการออกแบบนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นโมเดิร์นคลาสสิกนะครับโดยที่สีเนี่ยจะเน้นให้สีสว่างไว้ก่อนนะครับเพื่อเพิ่มสเปซให้กับตัวบ้านหลังนี้นะครับคือให้มันดูโอโถงไว้ก่อนนะครับสำหรับลิฟวิ่งรูมเนาะด้วยความที่ว่ามันเป็นทาวน์เฮาส์ไม่ใช่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสเปซมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่มันก็ใหญ่กว่าพวกคอนโดอยู่แล้วนะเราทำให้มันดูกว้างไว้ก่อนเนี่ยน่าจะดูเหมาะสมนะครับสำหรับตัวทาวน์เฮาส์แบบนี้นะครับผมเราใช้การเลือกตัดสีนะครับสีด้านบนเนี่ยเป็นสีสว่างนะครับสีด้านล่างเนี่ยเป็นแบบสีตุ่นๆหน่อยนึงแล้วนะเพื่อให้มันดูมีสีสันบ้างแล้วกันเนาะนะครับผมในส่วนลิฟวิ่งนะครับก็จะประกอบไปด้วยโซฟานะครับตู้วางทีวีนะครับแล้วก็ตัวตู้เก็บของนะครับรวมไปถึงตัวตู้รองเท้าด้วยก็จะเป็นตู้เดียวกันนะครับผมปอออกแบบไว้ให้ตรงนี้เวลาเข้ามาก็นั่งดูทีวีนะครับผมได้นะครับตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็เก็บรองเท้าก่อนสักนิดนึงนะครับแล้วก็เจอแสงด้วยนะครับนั่งดูตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถเห็นพวกต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้อยู่ที่บริเวณหน้าบ้านนั่นเองนะครับผมพอเราเดินเข้ามานิดนึงนะครับทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นในส่วนของคิทเช่นนะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันต่อไปนะครับผมโต๊ะทานอาหารนะครับ4ที่นั่งนะครับอย่างน้อยนะครับสำหรับทาวน์เฮาส์เนี่ยควรจะ4นะครับถ้าเป็นไปได้ก็ลง6ไปเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ลงไว้สัก4พอก่อนแล้วนะครับพ่อแม่ลูกนะครับผมก็น่าจะโอเคแล้วนะสำหรับถ้าเขาอยากจะมีแขกเพิ่มนะครับก็ซื้อเพิ่มเอาแล้วกันเนาะเก้าอี้2ตัวก็สามารถนั่งได้6คนเหมือนกันครับโต๊ะตัวนี้เนี่ยมันไซส์ค่อนข้างใหญ่เหมือนกัน4ถึง6ที่นั่งนั่นเองนะครับผมตัวนี้มีโต๊ะทานอาหารดับโคมไฟเล็กน้อยเนาะนะครับผมแล้วก็มีโคมไฟตามจุดต่างๆนะครับตัว working space ตัวนี้เนี่ยเราทํานอกเหนือจากแปลนเดิมนะครับของโครงการนะครับคือในโครงการเนี่ยมันจะมีแค่ตัวโต๊ะไดนิ่งแล้วก็จบแล้วเนาะแต่ว่าเราเพิ่มตัว working space ด้านล่างเอาไว้นะครับเพื่อให้สําหรับแบบทำงานนะครับแล้วก็เล่นกับลูกไปด้วยนะวิ่งเล่นตรงบริเวณนี้นะแล้วก็หันหน้าออกไปก็ชมสวนสักนิดนึงนะครับข้างนี้ก็แสงข้างนี้ก็แสงนะครับมันก็อารมณ์การทำงานก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็คือเราประหยัดแอร์ด้วยไงก็มาอยู่ข้างล่างทั้งหมดเลยทั้งครอบครัวนะครับก็แอร์ก็เปิดตัวเดียวทั้งวันแบบนี้ครับมันก็จะดูประหยัดแอร์ด้วยนะครับไม่ต้องไปทำงานด้านในห้องนอนอะไรแบบนี้เนาะห้องนอนก็เอาไปใช้นอนอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ในส่วนของครัวนะครับมาดูนะครับว่าถ้าชาวต่างชาติเนี่ยเขาเข้ามาดูแล้วเขาแฮปปี้อะไรนะครับผม
ในส่วนของครัวนะครับตรงกระจกบริเวณนี้เนี่ยเขากั้นไว้ให้อยู่แล้วนะครับเพื่อให้มันดูเป็นสัดส่วนนะครับแล้วก็อย่างนึงคือมันจะอารมณ์เหมือนรู้สึกว่าทำแล้วกลิ่นมันไม่ออกไปเยอะแต่จริงๆเนี่ยมันยังมีทางช่องว่างกลิ่นมันก็ออกอยู่ดีนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามีในส่วนของตัวฮูดดูดควันตัวนี้นะครับแล้วก็มีเตานะครับเตาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเตาแก๊สแบบบ้านเราที่แบบเน้นครัวไทยนะครับแล้วก็เลยเลือกใช้เป็นตัวโครงซีเมนต์บอร์ดนะครับเพราะจะทำให้มันดูแบบสวยงามนะครับมันดูมีความบางเฉียบของไอตัวโครงตู้แบบนี้นะครับถ้าเป็นครัวปูนจริงๆอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่ามันจะมีขนาดอ้วนๆเท่าอิฐบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะดูหนาไม่สวยนะครับแต่อันเนี้ยคือได้ความสวยงามด้วยแล้วก็เราใช้ซีเมนต์บอร์ดด้วยมันก็จะคงทนด้วยนะครับมีซิงค์นะครับพร้อมนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับตีเป็นช่องไว้เอาไว้สำหรับวางเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็มีตู้ต่างๆเอาไว้สำหรับเก็บพวกผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มใดๆก็วางไว้ตรงบริเวณนี้ได้หรือว่าพับผ้านะครับสำหรับลูกนะครับก็เอาวางไว้ในนี้ก็โอเคนะครับผมแล้วก็ตรงส่วนนี้อาจจะเป็นแอร์เลยที่เอาไว้เตรียมอาหารนะครับซื้อกับข้าวกับปลาซื้อผักเผือกมาก็วางตรงนี้ก่อนนะครับเตรียมอาหารแล้วก็เอามาคุกกิ้งตรงบริเวณนี้นะครับผมอันนี้ในส่วนของครัวเขาเดินเข้ามาแล้วเขาก็ชอบมากเลยนะเพราะว่ามันดูสวยแล้วก็จัดไว้ได้สัดส่วนอยู่แล้วนะครับเป็นสเปซสำหรับครัวเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับสำหรับงานตกแต่งที่บ้านอินดี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงานการตกแต่งที่หมู่บ้านอินดี้บางนา2นะครับโดยจุดประสงค์การตกแต่งครั้งนี้ก็คือเพื่อปล่อยเช่านะครับแล้วที่สำคัญคือลูกค้าที่เราเลือกคือเป็น expat ต่างชาตินะครับ family expat นั่นเองนะครับผมที่เราจะทำให้สามารถดันตัวยิวนะครับให้มันมากกว่าปกติได้นะครับถึง11ถึง 12% อะไรประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปใช้เป็นไอเดียไปประยุกต์ปรับใช้นะครับแต่เสริมนิดนึงนะครับว่าแอเรียทุกแอเรียนะครับมันไม่สามารถรับ expat ได้นะครับผมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าหมู่บ้านนั้นเนี่ยตั้งอยู่ที่บริเวณไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูเรื่องนี้ดีๆนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยบอกว่าปอเนี่ยปล่อยเช่าบ้านเนี่ยได้10กว่าเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับไปซื้อบ้านนะครับแอเรียไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มันไม่ได้นะคือมันจะมีแอเรียที่มันเฉพาะเจาะจงนะครับที่ expat เขาย้ายมาอยู่นะครับผมเอาที่ปอคร่าวๆให้ฟังนะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของบางนานะครับผมกรุงเทพกีทานะครับรามอินทรานะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็การที่เราอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะเหมาะสมกับ expat ตรงที่ว่ามันมี security มีการตรวจตานะครับจากพี่รปภ.นะครับมันจะทำให้ดูมีความปลอดภัยมากขึ้นเองเขาก็ไม่ต้องกังวลนะครับเวลาเราไปอยู่เมืองนอกแล้วก็กลัวเรื่องนี้นะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับอันนี้มันช่วยได้นะครับถ้าเราซื้อบ้านในหมู่บ้านนะครับผมอันนี้ก็เอาไว้เป็นไอเดียนะครับสำหรับงานตกแต่งบ้านเพื่อปล่อยเช่าให้กับ expat ละกันนะครับผมก็ใครคิดว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์นะครับขอรบกวนเวลาเพื่อนๆสัก1วินาทีนะครับผมช่วยกดไลค์ให้กับช่อง property แล้วก็คลิปนี้ด้วยละกันนะครับผมถ้าได้สัก50ไลค์ก็ดีใจแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะครับหรือว่าไอเดียงานตกแต่งนะครับไม่ว่าจะเพื่อการลงทุนนะครับหรือว่าอยู่เองก็ตามนะครับก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่อง property ละกันนะครับวันนี้ปอก็ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย